น่ห์แบบไหนสามารถมัดใจเพศตรงข้ามได้อยู่มัดระหว่างเสน่ห์ภายในกับเสน่ห์ภายนอกค่ะมาคุยกับน้องๆหน่อยดีกว่านะครับว่าเสน่ห์แบบไหนสามารถมัดใจเพศตรงข้ามได้มากกว่ากันเสน่ห์ของเราที่สามารถมัดใจเพศตรงข้ามได้อยู่หมัดคิดว่ามันมาจากข้างในหรือว่าข้างนอกมากกว่ากันคะจากข้างในมากกว่าข้างในมากกว่าก็เช่นการพูดจาใสอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาแล้วไม่คิดว่าเสน่ห์ภายนอกจะสำคัญมันก็สำคัญค่ะส่วนมากคนมองมาอย่างเงี้ยหนูว่าก็มองหน้าตาก่อนค่ะแต่ว่าคุยไปสักพักเงี้ยค่ะไม่ชอบนิสัยอะค่ะยังไงก็เป็นเสน่ห์ภายในค่ะนิสัยการพูดคุยอะไรพูดอาจจะเขินค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนๆกระซิบมาว่าน้องป๊อปนี่ร้องเพลงเก่งงั้นเดี๋ยวให้ป๊อปเนี่ยแสดงความสามารถหน่อยเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายอมจำนนแค่ไหนวันนี้แค่แรงเห็นหน้าป๊อปถ้าเธอจะร้องเพลงจีบหนุ่มแล้วไปกันทั้งวงหนุ่มอาจจะไม่ได้มองป๊อปแต่มามองแดนเซอร์แทนก็ได้เพราะว่าเต้นสุดใจมากอะโดดเด่นมากโดดเด่นมากตอนแรกออกมาตอนแรกแบบยังดูหน้าง่วงๆไงพี่บูมในฐานะเป็นผู้ชายค่ะถ้ามีสาวๆมาร้องเพลงแบบนี้พร้อมแดนเซอร์ด้วยรู้สึกยังไงบ้างพี่ชอบพี่ชอบ คือพี่เป็นพวกชอบผู้หญิงที่แบบสนุกสนานเนอะมาบางทีแบบเขินๆอายๆบางทีเราเหมือนกับเราอยู่ด้วยแล้วเราไม่สนุกอะแต่อย่างเงี้ยพี่ชอบ คือน่ารักอะชอบโดนไหมโดนไหมเสน่ห์อันดับหนึ่งของเราเลยเนี่ยคืออะไรน่าจะเป็นเสน่ห์ภายในนะครับเราใจเก่งครับเราจะดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไร